ช่วงนี้พาขึ้นไปที่เชียงใหม่เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตำรวจที่เชียงใหม่เขาไปรวบหัวหน้าแก๊งซามูไรที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็คว้าเอาดาบยาวเอามีดดาบซามูไรนี่แหละควงกันไปแล้วก็ไปตระเวนก่อเหตุไปปล้นทรัพย์ไปทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่กันนี่นะคะภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น11พฤษภาคมที่ผ่านมาที่มันมีภาพกลุ่มวัยรุ่นนะคะก่อเหตุทั้งปล้นทั้งทำลายร่างกายประชาชนอยู่บริเวณลานประเสริฐแลนด์นะคะที่อำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีเบาะแสที่ตำรวจภูธรเชียงใหม่เขาไปสืบสวนติดตามจนไปจับกุมค่ะเป็นวัยรุ่นชายอายุตั้งแต่14มี17มี18นะคะซึ่งเยาวชน18นี่แหละเป็นหัวหน้าแก๊งนี่กลุ่มนี้นะคะสอบสวนทราบมาว่ามี3คนค่ะที่มีพฤติกรรมรวมกลุ่มกันแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนไปตามตัวเมืองเชียงใหม่ไม่เฉพาะแค่ตัวเมืองนะคะอำเภออื่นๆเขาก็ไปใช้มีดไปข่มขู่ผู้เสียหายไปทำร้ายร่างกายไปขโมยทรัพย์สินเขาโดยก่อเหตุแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วพลตำรวจโทกฤตทาพลยี่สาครค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5บอกปัจจุบันนี้ได้นำกลุ่มวัยรุ่นที่มักจะรวมตัวกันในเชียงใหม่มาทำประวัติพบว่ามีทั้งเยาวชนไทยกับมีทั้งที่เป็นแรงงานข้ามชาติซึ่งมีการเก็บหลักฐานข้อมูลถ้าหากว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะได้ติดตามตัวได้ทันทีค่ะกลุ่มบางพีเนี่ยนะครับก็ได้ตระเวนก่อเหตุมานานแล้วนะโดยเฉพาะเหตุร้ายร่างกายกับเด็กกับวัยรุ่นกับกลุ่มแก๊งวัยรุ่นเนี่ยด้วยกันไปตีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้บ้างมาจำนวนหลายครั้งนะครับในตัวบางยี่เองเนี่ยนะครับถูกจับกุมมาก็หลายครั้งนะครับไปเข้าสถานพินิจเนี่ยมาก็หลายครั้งแต่ก็ยังไม่เข็ดหลาบก็มาก่อเหตุอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนเยาวชน3คนที่ได้ตัวมาก็สารภาพนะคะว่าก่อเหตุมาหลายพื้นที่แล้วทั้งที่หางดงสันป่าตองแล้วก็ที่อำเภอเมืองตำรวจก็เลยเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายมีการคัดค้านการประกันตัวนะคะแล้วโดนข้อหาหนักค่ะร่วมกันปล้นทรัพย์นี่ขนาดนี่พยายามจะป้องปรามกันแล้วนะคะเอาวัยรุ่นเอาเยาวชนในพื้นที่ในจังหวัดทั้งไทยทั้งข้ามชาติเนี่ยมาลงทะเบียนกันเอาไว้เลยใครเป็นใครบ้านอยู่ไหนถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นจะได้ตามตัวได้รวดเร็วแต่นี่ก็ถือว่าเร็วจริงๆนะคะในหัวหน้าแก๊งมาเลย